ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับในส่วนของวันนี้ครับทางสำนักข่าวNNเองได้ลงพื้นที่นะครับถนนเยาวราชครับซึ่งก็เป็นแหล่งค้าทองคำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับซึ่งในวันนี้เองครับหลังราคาทองคำในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับปรับขึ้นอีก50บาททำให้ทองคำแท่งเนี่ยปรับตัวมาอยู่ที่ 29,000 บาทนะครับแล้วก็ขายออกที่บาทละ 29,100 บาทครับแล้วก็ในส่วนของทองรูปพรรณนั้นนะครับรับซื้อที่บาทละ 28,470 บาทครับก็ทำให้บรรยากาศค่อนข้างคึกคักนะครับในวันนี้โดยในส่วนตรงนี้เองครับเป็นบริเวณถนนเยาวราชนะครับซอย6ครับซึ่งฝั่งตรงข้ามนั้นก็จะเป็นห้างร้านทองทองใบนะครับซึ่งก็จะเห็นว่ามีประชาชนหนาแน่นขณะที่ฝั่งตรงข้ามกันครับก็เป็นทางด้านร้านจิ่นหัวเฮงนะครับก็มีประชาชนนั้นเดินทางมาขายทองคำคึกคักเลยทีเดียวครับขณะที่การจัดระเบียบนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็ยังคงเข้มงวดนะครับในการใส่สวมใส่หน้ากากอนามัยตรวจวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือรวมถึงการกำหนดผู้ที่จะเข้าออกนะครับภายในร้านทองนะครับซึ่งบรรยากาศก็ถือว่าคึกคักเลยทีเดียวนะครับในวันนี้ซึ่งกำลังซื้อก็ยังคงมีประชาชนมาขายอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้เองผมอยู่กับทางด้านคุณจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีนะครับนายกสมาคมค้าทองคำครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณจิตติครับช่วงนี้เป็นไงบ้างครับในส่วนของราคาทองกับบรรยากาศการซื้อขายของประชาชนนะครับช่วงนี้ก็อย่างวันนี้ราคาทองก็ปรับขึ้นมา50บาทไม่มากนะครับแต่ก็มีคนมาขายพอสมควรนะครับแต่ขณะเดียวกันคนมาซื้อก็ยังมีคนมาซื้ออยู่ใช่ไหมครับถ้าถามในส่วนของมุมมองอีกนิดเดียวที่ราคาจะไปถึง 30,000 บาทนี่มีความเป็นไปได้ในช่วงนี้ไหมครับคือผมว่าถ้าพูดถึงว่าลักษณะเวนี้19กว่า30,000นั้นแค่ไม่เท่าไหร่นะครับก็มีโอกาสอาจจะเป็นมาได้แต่ผมคิดว่ามันยากนิดนึงนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เพราะว่าไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าทองคำจะสูงสุดเท่าไหร่ต่ำเท่าไหร่ไม่มีใครรู้แต่ผมคิดว่าเมื่อ8ปีที่แล้วนะครับวันที่6กันยา54ตอนนั้นลักษณะแบบเดียวกัน45วันราคาทองปรับขึ้นไป 4-5,000 แล้วก็หลังๆทุกคนจะรอขาย3แต่แล้วปรากฏว่าล่วงลงมาไปไม่ถึงล่วงลงมาแล้วกว่าจะฟื้นขึ้นมาอีกรอบหนึ่งถึง8ปีที่ผ่านมาประชาชนนี่ระยะสั้นที่ผ่านมาทองมันขึ้นมาเยอะแล้วอยากจะฝากนักลงทุนว่ามีกำไรแบ่งกำไรขายออกมาอย่าไปขายหมดเหลือบางส่วน 20-30% เก็บไว้เก็งกำไรอีกรอบเลยอย่าไปเก็บไว้ทั้งหมดจะได้ไม่เสี่ยงเกินไปอย่างนั้นไม่เดี๋ยวมันไม่มีใครรู้แล้วก็โอกาสผมกลัวว่าพวกองทุนที่ซื้อไปตั้งแต่ต้นปีมาในปัจจุบันซื้อไปเยอะแล้วบางทีเขาแทรกขายออกมาเราจะตามไม่ทันได้ครับแนะนำนักลงทุนช่วงนี้ต้องระมัดระวังยังไงบ้างไหมต้องระมัดระวังเอาสั้นๆเลยมีอะไรอย่าเก็บยาวอย่าไปตั้งความหวังไม่จะต้องรอ 30,000 ค่อยขายนะมี100บาทอาจจะขาย 6-70 บาทก่อนแล้วก็เอา30บาทมาลองก็ได้อย่าไปรอทั้งหมดนะอันตรายมากใช่ครับขอบพระคุณครับคุณจิตติครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในส่วนของการซื้อขายของประชาชนนะครับส่วนใหญ่ก็ยังคงนำทองคำแท่งมาขายนะครับหลังจากราคาในช่วงนี้ปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองครับครับนี่ก็เป็นในส่วนของบรรยากาศที่ร้านทองนะครับซึ่งบนถนนเยาวราชเองในวันนี้นั้นร้านทองส่วนใหญ่ก็คึกคักนะครับเดี๋ยวข้ามไปดูอีกฝั่งนะครับซึ่งก็เป็นทางด้านร้าน
หัวเส้งเฮงนะครับก็ถือว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ได้เดินผ่านนะครับในช่วงถนนเยาวราชนั้นในส่วนของหัวเส้งเฮงเองร้านก็คึกคักพอสมควรนะครับกับบรรยากาศการซื้อขายเองซึ่งทางเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครนะครับเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ลงพื้นที่ครับในการคอยอำนวยความสะดวกนะครับให้กับประชาชนที่เดินทางมาในวันนี้จากการสอบถามคุณจิตตินะครับท่านนายกสมาคมค้าทองคำก็บอกว่าเมื่อวานที่ผ่านมานั้นนะครับก็ถือว่าคึกคักนะครับแล้ววันนี้ก็ยังคงคึกคักแม้ราคาปรับขึ้นมาไม่มากในเช้าวันนี้ช่วงเวลา 9:30 นะครับที่ประกาศปรับขึ้นมาก็บาทละ50บาทเท่านั้นเองครับในเช้าวันนี้แต่ก็ยังคงต้องติดตามนะครับว่าราคาทองนั้นอาจจะยังไม่ถึงราคา 30,000 บาทนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่ามีการเข้าคิวนะครับเพื่อรอขายทองคำครับถือว่าคึกคักเลยทีเดียวนะครับเช้าวันนี้อย่างในส่วนของหัวเส้งเฮงครับก็เนี่ยครับอย่างที่เห็นครับบรรยากาศในร้านแล้วก็บรรยากาศผู้ที่ประชาชนที่เดินทางมารอคิวนะครับถือว่าหนาแน่นพอสมควรครับอีกฝั่งหนึ่งก็พวกเส้นเทงเหมือนกันนะครับก็หนาแน่นแล้วก็คึกคักเลยทีเดียวครับคือบรรยากาศบนถนนเยาวราชในเช้าวันนี้ครับกับวันที่ราคาทองคำยังคงปรับตัวสูงขึ้นทำสถิติอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ครับ